ียมกับพริกลูกผัดเลยนะคะไข่หอมสักคนแล้วค่อยใส่กุ้งนะค่ะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะผัดกะเพรากุ้งค่ะพี่น้องผัดกะเพรากุ้งใส่เห็ดเห็ดเหลืองนะคะเดี๋ยวเขาเอาเห็ดเหลืองใส่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวผัดเอาลูกผัดนั่นเลยค่ะนะคะเห็ดเหลืองผัดใส่เห็ดเหลืองลงไปนี่เนาะค่ะใส่เห็ดเหลืองลงไปแล้วคนแป๊บนึงนะคะเลยค่ะเอามาปรุงกันเลยค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะอันนี้ผงนัวค่ะนิดนึงผงนัวค่ะซีอิ๊วขาวค่ะต่อด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยค่ะกะเพรากุ้งค่ะใส่เห็ดเหลืองค่ะพี่น้องโอเครสชาติได้แล้วค่ะพี่น้องจุกแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ามาใส่ใบกะเพรานะคะใส่ใบนี้ลงไปเลยค่ะใส่กะเพรานะคะเดี๋ยวเขาซื้อมาแต่ร้านไทยละกะหลายนะคะก็เลยลวกนะคะลวกน้ำแล้วก็นอกน้ำเย็นแล้วก็เอาใส่ส่องปิดไว้นะคะงั้นเขาจะกินได้เสียเขาก็เอามาโอเคค่ะปิดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพรากุ้งนะคะใส่เห็ดเหลืองนะคะคันตาลินนะคะเห็ดเหลืองเก็บมาแล้วต้องกินนะคะบอกกินมันกับชิ้นย่างเต็มตู้คือเก่านะคะพี่น้องเนาะนะคะผัดกะเพรากุ้งค่ะใส่เห็ดเหลืองค่ะอันนี้จะเป็นต้มยำค่ะต้มยำหัวปลาแซลมอนนะคะพี่น้องฝรั่งเพิ่นบ่กินน้ำค่ะเพิ่นว่าคือกินหัวปลาแซลมอนเพิ่นน่ะโอ้ยนี่แหละแซ่บเจ้าบงนะคะต้มยำหัวปลาแซลมอนนะคะโอ้เป็นตะเพียดพะโล้เนาะมาม่าค่ะพี่น้องกินเขากับปลาหนูเด้อค่ะพุ่นน่ะเขาจานหนึ่งจนพุ่นจานพี่น้องมาม่าค่ะกินเขาน้ำกันเนาะค่ะค่ะคลิปนี้ไว้จำนี้สักวันเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำพร้อมนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ